นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญญานิปะโลกัสสมิงปะทินทังวันติปานินันติครับวันนี้เราเรียกว่าเป็นเรียกว่ากิจกรรมพิเศษนะเรียกว่าเป็นงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญให้แก่ได้นั่งได้นั่งดวงโชมาเนาะนั่งกับคุณใหม่ดวงโชมานั่งกับคุณเก่าก็ท่องประสานเนาะนั่งกับคุณเก่าท่องประสานห้องโอทักมหันเลยทำลานบุญเลยอยู่มาก80เท่าไหร่87ปี87ปีอายุหลายกว่าพระพุทธเจ้าอยู่คุณเจ้า80ปี87ปีคือว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นกระถ่ายได้แถวนี้ไปกับเพิ่นแล้วนะอยู่มา80กว่าปีนะตายไปตายไปตั้งว่านเนาะตั้งมาก่อนตายวันที่เก่าแม่ท่อวันที่เก่าวันดีคือตายยังเหนียวมันมุ่นไปทำบุญเอาวันที่เก่าเดิมพระเก่าองค์นั่นเดิมเป็นยังเดิมเก่าอ่ะท่อมันทำดีกว่าเพราะมองบนนอกตายคือวันที่เก่าเรื่อยมีการมาเพ่งบุญนี่แหละเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความคิดหอดคิดถึงนะการแสดงออกของญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนะถ้าตายไปได้เซยอยู่โพสาก็บ่คือบ่ได้ตินะเด็กก็ได้คือจะบ่มีคุณงามความดีอันใดที่ผู้อยู่เบื้องหลังจะได้พี่น้องเพิ่นก็ได้มีงานมันสิเกิดมากงานเกิดมากอันมาเรียกว่ามาสวดกุศลมาติกาซะประเภทนี้บ้านเฮาก็ได้แต่ถ้ามาสวดซื่อๆกับประโยชน์บ่หลายปานใดนิมนต์พระมาสวดมาติกามาสวดกุศลว่าให้บุญคนตายมันเถื่อนมันคนเข้าใจไปนั่นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งถือส่วนหนึ่งแต่ว่าโมเมนต์ทั้งหมดปานใดการมาสวดกุศลเป็นเพียงผู้บ่ายที่สุดเป็นเพียงผู้บ่ายให้เอามาร่วมกันมาร่วมกันตัวความเพียรท่านเพื่อสมาทานศีลศึกษาเดือดศีลเดี๋ยวพวกทั้งหลายก็อาศัยการบอกการคุยกันการบอกกันเดี๋ยวว่าการฟังเทศนะมันมีการฟังเทศก่อนสวดกุศลาหรือหลังสวดกุศลาแล้วแต่แต่ฟังเทศก่อนนี่ก็ดีอย่างนึงนะฟังเทศก่อนน่ะสวดกุศลาคนยังตุ่มยังห้องกันอยู่นะไปบางงานนี่ให้สวดกุศลาก่อนสักพระบางสกุลพอสักพระสกุลพอให้พ่อพร้อมจบเลยบรรยากาศเป็นแบบนึงอยู่เลยไปบางงานมันเป็นฝ่าวนั่นพวกในพวกนี้นำพุทธศาสนาก่อนเลยธรรมะธรรมะแต่ทอดเห็นว่าสักบรสกุลให้พอดมันเป็นจังหนึ่งนี่ว่าเพราะว่าอาตมาว่าก็จะมาแล้ววิธีอย่างนั้นให้มนต์เทศที่หลังมาโอ้ร้องงานเป็นยังไงเขาบอกว่าจะไหนบอกว่าจะพวกมันซื้อของบ่คือประเดี๋ยวนี่เท่าเทศก่อนทำความเข้าใจซะก่อนทำความเข้าใจในการที่เขาจะเอกจะทำสิ่งต่างๆซะก่อนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์จะได้แต่ว่ากระบอกง่ายปันเลยพระกระบอกบอกง่ายปันเลยเสมอเนี่ยกันได้งานหลายพระแม้แต่ตายก็ไม่รู้โอ้ยพระหัวพ่อใส่พระหัวพ่อใส่ในตายต่อกันไม่รู้ก็ได้งานแต่ละงานงานศพนี่ร้ายเหมือนเลยเสียนะหัวมือหัวเนี่ยมันเกิดแต่ไหนมันก็ตายก็เดือดตายเนี่ยช่วงห้องกันเลยตายต่อกันเลยเด้อมันก็ได้ติดตายก็ได้ว่ามันเดือดแต่มันเดือดเพราะอะไรที่ตะวันแล้วเมื่อตายไปแล้วจังสิล่ะเฮ็ดเพื่อเป็นการแสดงออกเพื่อแสดงออกถึงความคิดหอดคิดถึงคุณงามความดีของผู้ที่จากเข้าไปเพื่อมีใหญ่เท่านี้ล่ะเกิดมาโดนนะมีโลกเต่าเราล้านหลายตายไปก่อนกันหลายคือกันเกิดมารุ่นตายไปก่อนกันหลายกันลูกกันหลายล้านก็ได้อันนี้เฮาก็มาเพื่อเอาตัวนี้เป็นเหตุเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนเราทั้งหลายในมาระลึกถึงความจริงคือสิหรอก
ธรรมะสวดพุทธราชซื่อบางครั้งก็บ่ตื่นบ่เต้นกันปานใดคือเป็นธรรมดาไปนะแต่ว่าคันมีการยินให้ฟังผู้ที่มีสติมีปัญญาบางครั้งก็คึกอยู่ได้บางครั้งนะคนมีสติมีปัญญาสิคึกคึกเห็นนะเมื่อนั้นยินให้ฟังสิคึกเห็นนะคือเห็นหยังคือเห็นความจริงในการที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ล่ะความจริงที่คนทั้งหลายเกิดมาแล้วบ่พออยากยอมรับปานใดบ่พออยากได้ปานใดแต่ว่าต้องได้เมื่อทุกคนเพราะว่าแต่คนน่ะสัตว์คือกันนะเมื่อเกิดมาแล้วสิต้องได้ต้องเจอความจริง3อย่างคืออย่างคือความแก่เกิดมาแล้วได้ความแก่ครบทุกคนนะเมื่อแก่แล้วก็ได้ความเจ็บนะความเจ็บก็ได้ป่วยแล้วสุดท้ายคือความพัดผ่านนะพัดผ่านจากของรักของเพื่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงมาสุดท้ายคือพัดผ่านจากร่างกายของเฮานี่แหละที่เฮาหาไปสู้ทั้งหมดมันเป็นความจริงที่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายต้องได้รับครบทุกคนแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยใส่ใจบ่ค่อยสนใจปานใดนั่นแต่ปานใดลืมนะลืมหยังลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายพอใจเฮามันถึงดึงดูดคือความอยากมันดึงดูดไปดึงดูดไปอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่น่าพอใจเพิ่นไปจนลืมนะลืมวันลืมเวลาว่าความแก่ติดตามเฮาอยู่ความเจ็บป่วยติดตามเฮาอยู่ความพัดผ่านกับสิเมาเข้าไปเมื่อไหร่ลืมไปนะลืมไปเพราะหลังการมีการเรียกว่าคนตายมีการแสดงธรรมนี่นึงเป็นบุญเป็นกุศลซะเป็นกุศลของผู้ที่ตายไปเกิดจิตตวิญญาณของเพิ่นยังห่วงยังใยอยู่ในสิ่งไหนบางทางบางข่าวมาได้ยินนะมายินเสียงเสียงธรรมเคยหลงอยู่นะเคยหลงอยู่ในสิ่งไหนบางเถื่อเนาะเกิดมาบ่เคยยินได้ฟังบ่ได้สนใจในธรรมะธรรมโอปันไหนจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นหลายในสิ่งต่างๆที่เฮาได้เฮามีนะว่าของเฮานะว่าของเฮาเฮารู้สึกว่าของเฮามันหลายเมื่อตายไปแล้วบางจิตใจที่เป็นอย่างนั้นมันไปบ่ได้มันห่วงมันใหญ่ในสิ่งต่างๆอยู่เลยค่าอยู่นะนั่นคือบ่ว่าไปใส่ก็มีได้ทั้งคนตายแต่กระทั่งทั้งนึงหรือว่าตายแบบมีความห่วงหลายนะอิตาลีอย่างวันไปใส่ห่วงลูกห่วงล้านห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติคนเวียนอยู่เฮาบ่เห็นดอกตาเฮาบ่ดีปานใดบ่เห็นเดี๋ยวมีอยู่ในอาตมาก็เคยสัมผัสอยู่บ่หวนเลยเคยสัมผัสอยู่แปลกๆมั้ยโอ้มาศึกษามาภาวนาเบิ่งมันก็โอ้แม่นของเพิ่นอยู่เด้อาตมาเคยบอกอยู่เลยนะสมัยก่อนย่าตายเป็นนิดหน่อยเพิ่นหมอยไปหมอยไปน้ําพอเพิ่นนึ่งกันว่ามันบ่ต้องไปดอกเล็กน้อยมามันบ่เป็นเรื่องของเล็กน้อยเลยนี่ปวดให้ต่อว่าตัวต่อที่ไหนต่อว่าปวดเรื่องเล็กน้อยก็ต้องไปดอกสองนั่นมาจ้ะเจ้าญาณต้องหักอัตมาหักอัตมานะมีความหักก็อัตมาเขาตายก็แปลงเลยเผาไปประกอบนี่ในเวลาที่เผานั่นช่วงประมาณบ่ายเนาะเกิดบ่ายเงื่อนเขาบัดประกอบเมื่อไงกันเกิดไปได้ไกลเตอร์ไปเลยตอนเผาแปลกมันมีกลิ่นเนี่ยกลิ่นเผาคนนะกลิ่นเผาคนมันมาซอยมาวนอยู่รอบเนี่ยนะวนอยู่จนมันสงสัยว่าคือจังมีบ่คือจังมีอีหยังมาหาห่อนะแต่ว่าทิศมันก็บอกว่าเป็นหญ้าเป็นหญ้ามาหามาบอกว่าสมมุติว่าจําภาษาได้หน่อยนะว่าบ่ต้องห่วงโลกห่วงนั้นเด้อว่ามันไปพูดไปเกิดซะเด้อว่ากินมันยังค่อยจางไปจางไปทำไมมันอยู่ไก่กับพ่อวายุกินกับเป็นตะมาหอนนี่มันก็เป็นไก่เต๋อมันมาหอนจะได้ตอนสงสัยแสดงว่าคิดตะวิญญาณมันยังโผล่พันมันโผล่อะไรตัวหนึ่งไม่ได้มันคือการนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อมีการมาเทศมาแสดงธรรมมาในคิดตะวิญญาณมองเถื่อมันได้รับรู้นะได้รับรู้สิ่งที่คนบอกไปขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยจนได้ว่าก้อนยึดฝันถึงมันในสิ่งทั้งหลายนอกจากไปแล้วนะมันเอาไปบ่ได้แล้วบ่หวังบ่อยากมันยังจิตใจมันคลายออกจากสิ่งต่างๆไปสู่สุคติก็มีนั่นแหละก็ได้ไปสู่สุคติย้อนมีการจัดงานศพมีการแสดงธรรมมีการนี่ล่ะแต่ว่าเข้าวันที่มาอย่างนึงก็เพื่อบอกเราทั้งหลายนี่ล่ะบอกเราทั้งหลายที่พ้นตายนี่ยังนั่งอยู่นี่ล่ะเหนื่อยมากมีการสนทนามีการยิ้มให้ฟังสิละผมมีปัญญาเกิดได้เกิดโอ้คนว่าเอาเกิดมามีความแก่ความเจ็บความตายติดตามอยู่มันผมมีปัญญาสิเกิดได้สิเห็นตามนะเห็นตาม
เมื่อใดให้มีความรู้สึกเห็นตามเขาสิบ่ประมาทคันผู้ใดเห็นว่าเขาเกิดมามีความแก่ติดตามมีความเจ็บติดตามมีความตายติดตามสิบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็สิบ่ค่อยเป็นคนถือเนื้อถือตัวปานใดคันมีความรู้สึกก็เห็นตามสันเด้สังเกตเบิ่งเด้อคนที่ดื้อคนที่โกงคนที่บ่เฮ็ดดีกับผู้ใดคือบ่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยสำคัญมั่นหมายให้ตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองฉลาดตัวเองยังขาดกโมหะขาดกโมหะบางคนว่าเขาสิเจ็บสิตายได้เผื่อเขาเลยกะเลยโกงซะแต่ว่าผู้ใดคือเห็นความตายคนความแก่ความเจ็บความตายบ่เลยบ่กะบ่โกงเลยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนตัวเป็นคนบ่ถือเนื้อถือตัวเป็นยังว่าคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเท่ากันมันผู้ใดเก่งกว่ากันนี่มันผู้ใดเก่งกว่ากันเกิดมาแก่ทำกันเก็บทำกันตายทำกันมาตายไปเราไปทอกันบัดนะตั้งเศษปีทุกคนถูกคนว่าบ่มีอย่างติดตามไปเลยนี่คือว่าประโยชน์ของมันว่าเมื่อเข้ามาได้ยินได้ฟังมาคิดนะคิดคิดถึงเข้าว่าขณะนี้เข้าอายุเท่าใดเขามีเขามีจักเขามีความเจขนาดไหนความเก๋จริงๆเมื่อเก๋มันแต่เมื่อเกิดคนละครูจะว่าเขาเก๋มันตั้งแต่เมื่อเกิดคนนี้เก๋มาเก๋มาแต่ภาษาเขาว่าเก๋เขาว่ามันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเจริญขึ้นนะภาษาเขาแต่ภาษาตามมันว่ามันเถามันเก๋เก๋มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เก๋มาเรื่อยเก๋อยู่ทั้งในท้องแม่ออกมาทำมาเก๋ทั้งนอกอีกเก๋มาเก๋มาเรื่อยๆจนหอดปัจจุบันนี่แหละจนหอดปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันโดนไปทางหวังก็เริ่มเห็นฉากขึ้นมาตาก็บ่ดีเนี่ยตาก็บ่ดีหูก็บ่ดีตอนแรกว่างชาเปลี่ยนเลยว่าถึงคือนั่งซุ่มนั่งแต่ก่อนนอนคักไปก็ได้แต่ว่าเออวันนี้โอ้ยจมระบาดนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเป็นไปว่าเท่าไหร่ตามให้กันนะอาตมาตามไปกันนะเพราะว่าไม่ยกเว้นใครเลยเพราะนั้นว่าให้เราเริ่มถึงบ่อยๆเราเริ่มถึงบ่อยๆมาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเสร็จอย่างไหนในขณะที่ร่างตายสังขารเขามันยังบ่มันสุดโซ่มันเกินไปซะหลบไปเก็บบอลตุ้นแรงเกินไปหูตาแข็งพอใส่อยู่สิ่งหนึ่งมันว่าให้ขวัญขวายขวัญขวายในการทำใจมันสงบเนี่ยใจสงบเนี่ยเกิดมาเคยใจสงบอยู่ใจสงบบ่ทุกบ่หยังมันมีหยังนะตัวนี้สําคัญเลยมีหยังได้หยังเป็นหยังแต่สร้างใจเฮาบ่สงบบ่เพิ่นจะอยู่ได้กินบ่ได้นอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกใจบ่สงบนั่นเป็นสําคัญหลายแต่ผู้เจ้าเพิ่นฉลาดเพิ่นบอกวิธีการไว้ว่าเฮาควรหาควรให้เวลาใจมันพักมันผ่อนบ้างให้ใจสงบให้ใจว่างแน่เพิ่นว่าให้ใจเฮามีเวลาว่างนี่ทั้งกายว่างอยู่ใจนี่หาเวลาว่างหยังคือได้คนทั้งหลายตั้งแต่รถเป็นนี่เกียวอ่ะเกียวอ่ะมันเป็นหมองผักเพราะในรถก็ได้ถ้าสังเกตเบิ่งห้องคือกันบ้านคือกันบ้านนี่ห้องว่างเล็กที่ว่างมองพักผ่อนนะนะแต่ว่าใจนี่ผู้ที่ความว่างนี่ยากเลยใจบ่ว่างโอ้ยเป็นเรื่องลำบากว่ะผู้เจ้าวันว่าหัดให้ใจว่าว่างไงว่างจากไหนว่างจากอารมณ์ต่างๆใจเฮาเนี่ยมันสิสะสมพุ่นบ่ฉลาดสะสมอารมณ์มาตั้งแต่เมื่อเกิดพุ่นพุ่นบ่ฉลาดสะสมอารมณ์บ่ดีเอาไว้ในใจเฮาเช่นว่ามีผู้ใดผู้นึงมาเฮ็ดให้เป็นตาสร้างสร้างสร้างนั่งก็สร้างนอนก็สร้างสร้างทุกเวลาน่ะก็ว่าเป็นตัวถือเด็กมันเป็นตาสร้างสร้างสร้างเป็นตาสร้างสร้างหลายแต่ว่าเฮาบ่ได้สังเกตว่าการที่เฮามีอารมณ์มีความรู้สึกสร้างคนมันเป็นยังไงเฮาสบายบ่นะนี่คือความบ่ฉลาดของคนบางคนเขาคิดว่าแต่เป็นตาสั่งตาสั่งนะสั่งเป็นตาสั่งตาสั่งแต่เขาบ่ได้เบิ่งว่าใจเขาที่มีใจที่สั่งคนเพราะพ่อใจคนหรือว่าเครียดคนมันถูกหรือมันโฉมนะเขาบ่ได้ย้อนคนตัวนี้เว้นตัวนี้หรือว่าหักคือกันไหนหักแห้งเกินไปกับผิดสั่งแห้งกับผิดหักแห้งกับผิดเลยเป็นอย่างกันหักแห้งเราสังเกตเบิ่งการทักแห้งๆส่วนมากก็ไปทักของที่โบเป็นตาหักไปแล้วไปหักของที่มันมาเข้าบัญชาบ่ได้นะเมื่อผู้ใดไปลงหักของที่มาเข้าบัญชาบ่ได้ก็ย่อมมีความถูกติดตามมาสังเกตเลยไปหักผู้ใดหักหักลูกหักผัวหักเมียหักเมียต่างๆสะสมวัตถุของนั้นท่อนต่างๆครับเขาไปหักไปห่วงมันเมื่อหักกับห่วงนะบ่ห่วงกับห่วงห่วงกับหึงไปเลยบ่
ก็เลยเกิดเรื่องเกิดเราเกิดความสบายนั่นมามันหักแห้งกับทุกแห้งคุณปิยะเตใจเตโสโกคนละความโศกเกิดขึ้นจากของหักคนละคนแต่ว่าปิยะเตใจเตพยัคไพ่ทั้งหลายเกิดขึ้นจากของหักไม่เหมือนกันเลยนะแค่พระเจ้าวันว่าให้ตรงไหนเขาตั้งสิบวอไปหลงตรงสัตว์ไก่มี่มีข้อมูลสืบสักไปตัวนะฮะฮะฮักไม่อยู่ก็จะของเนี่ยจะละเมอแต่ละวันท่านเบิ่งใจเจ้าของนั่นว่าใจท่อกันนั่นนี่เป็นยังไงสงบบ่มีความสงบจะเรียนบ่หรือไม่ได้ความวุ่นวายนั่งกับวุ่นวายเดินกับวุ่นวายนอนกับวุ่นวายวุ่นวัดตีวัดเดือนอันตรายเลยอันใจเป็นโอ้ยคือว่าขาดทุนแห่งเกิดมาเป็นคนนั่นแต่พระเจ้าท่านบอกวิธีการไว้ว่าอันไม่ได้สบายท่านให้ใจมันอย่างนี้มันท่านได้อยู่เลยโดยการมีสติเอาสติกลับมาอยู่กับเจ้าของลองเบิ่งนะลองดึงก็มาเบิ่งนะลองเอามันกลับมาเบิ่งเบิ่งสักก่อนที่แดกว่ามันอยู่บ่เบิ่งตอนนี้ก็ได้ว่าใจเข้าไปอยู่ใส่มันยังอยู่ในการฟังบ่มันไปเกิดทั้งอันนั้นเกิดทั้งอันนี้อยู่น้ำสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่เบิ่งเข้าไปให้มาอยู่นั่นแสดงว่าบ่ได้เดือดเลยนะให้อยู่สักนาทีหนึ่งสองนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีได้เต็มให้มาอยู่กับเจ้าของนั่งอยู่ผมก็จะพร้อมนั่งอยู่เดินอยู่ผมก็จะพร้อมเดินอยู่นอนอยู่ผมจะไปพร้อมนอนอยู่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ผมจะไปจะพร้อมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เท่านี้นะเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดบ่อยใจสิเคยแซ่ซายไปในอดีตนะผมสิเริ่มกลับมาอยู่กับเจ้าของแต่แปลกอย่างนึงในเมื่อใดใจเฮากลับมาอยู่กับเจ้าของมันจะเกิดความเบาคือเมื่อใดใจมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเจ้าของมันสิเป็นเบาๆแต่ความหนักนักกายนักใจนักโตนักตนเมื่อความรู้สึกกับมอยู่กับเจ้าของมาหูเจ้าของในลักษณะที่ว่ามันเบา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 เกิดมีความสุขขึ้นมาเกิดปิติคือความสุขขึ้นมาไม่ค่อยเป็นแน่ๆนะพวกกระไรแต่มันเป็นไหนได้ขนาดเด็ดคิดลักษณะที่ว่าถ้าถึงหูเลยว่าโอ้แต่ก่อนเขาถูกเขาอยากเขาว่าสบายเพราะใจมอยู่กับจบตัวเองนะเข้าใจด้วยกับผู้อื่นกับสิ่งอื่นหลายเกินไปมันเลยเมื่อยเลยหลาเอื้อนมาเมื่อยใจเห็นเมื่อยใจปวดเมื่อยใจปวดแห้งเถาแห้งเมื่อยเมื่อยใจยังมาสุ่มกับอะไรใจคิดว่าพอใจบริภาคหลายเมื่อยใจเขากินอิ่มอยู่หนังกินอิ่มอยู่ของใส่ของใส่แต่เลือกเฟื่อแต่ว่าใจมีกำลังเมื่อยใจปวดปวดเมื่อยใจปวดนี่เป็นแค่ครึ่งเลยพอใจมันบริยูกับเจ้าของตัวปัญหามันทั้งเกณฑ์ตลอดแต่ว่าผู้ใดทำความรู้สึกกลับมาตั้งอยู่กับเจ้าของเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยเห็นความแตกต่างว่าผมจักเจ้าของนั่งผมจักนอนผมจักเดินผมจักเพศท่านใดนี่ผมจักผมจักผมจักผมซึกนะผมซึกตัวอยู่กับเจ้าของในปัจจุบันเรื่องง่ายๆเลยแต่ว่าคนทั้งหลายมองข้ามไปไปหาความสุขที่อยู่ไกลตัวเกินไปไปคิดหาความสุขในอดีตในอนาคตจนลืมว่าความสุขเป็นจริงความสงบเป็นจริงคืออยู่กับปัจจุบันเมื่อใดใจเข้าอยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความเบาความหวังขึ้นมาเห็นความเบาความหวังของกายของใจเห็นปิติเห็นประโมทขึ้นมาเลยเข้าสู่ในโอ้เห็นเขาถูกเขาอยากพอใจเข้าอยู่กับเจ้าของแล้วมันจะเห็นขอเปรียบเทียบได้ถ้าผู้ใดมาเห็นใจอยู่กับเจ้าของไหนแล้วคนว่าอยากมันก็อยู่รออาจารย์มันจะยังตัวยังหัววันจะหนีวันจะซิ้นวันจะหลบวันจะกลัววันจะยังตัวยุงไปวัดไปสั่งมันจะตายถึงสื่อแล้วมันบริสุทธิ์สบายมันก็ได้แนวกระดานมันเห็นได้อยู่แต่ว่าไปจำซิ้นถือว่ามันยากที่จะถ้านั่นข้างนี้มันต้องไปเราก็มันจะเข้าไปเทศอยู่บ้านเมื่อก่อนเทศจำเห็นได้เมื่อก่อนมันมีเวลาอยู่แต่เวลาถูกเขาเนี่ยหนีเว้ยเวลาถูกจะหนีอยู่เวลาเอาสิ่งนี้มันก็ถูกก็ต้องหนีด้วยกันเลยเวลาอยู่ร่วมถูกก็เจอได้หลายเลยอยู่กับความถูกวัดหนุนวัดเป็นวัดขึ้นหรือมีนอนถูกนานถูกเดือนคือมีเวลาถูกเวลาเสียแล้วเกิดความเบาความสบายความสงบสุขมันก็ต้องมีที่กันเลยอันนั้นหากเสียของมาโดยการเอาความรู้สึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจังหวะผู้บาอาจารย์ไหวนั่งท่านนั่งสมาธิเด้อเขาปวดขึ้นเป็นเดือนเนี้ยโอ้บัวไหลดอกเชื้อคัดเชื้อแข็งบัวต้องนั่งก็สั่นกระไรนั่งกระไรกระไรสบายนั่งเหยียดขากระไรนั่งเก้าอี้กระไรไม่นอนก็ได้แต่ว่าขอสำคัญคือมีความรู้สึกให้ความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันตัวสำคัญมันอริยบทนี่แล้วแต่นะถึงจะมีตีขาตีแข้งตีเก็บตีปวดนั่งสบายสบายแนวไหนสบายนั่งสบายนอนสบาย
แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่กับเจ้าของเท่านั้นนะมันสิเห็นเลยเฮ็ดไปเฮ็ดไปมันใส่ใจเฮ็ดบ่ดนเด้อเนาะพอใส่ใจเฮ็ดติดต่อติดต่อติดต่อประมาณอาทิตย์1เดือนนึงหมดปรากฏผลขึ้นมาเห็นเลยโอ้มันเป็นสิ่งทุกข์นี่มันสบายทุกข์ใครมันเห็นผลมันสิรู้หรอกรู้ในการอยู่กับปัจจุบันรู้ในการรู้ในปัจจุบันบัดผู้เจ้าพันว่าอนาคตจะดีอดีตจะดีไปจากปัจจุบันเลยคันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีอดีตก็ดีคันปัจจุบันเสียอนาคตก็เสียอดีตก็เสียคันปัจจุบันทุกข์อนาคตก็ทุกข์อดีตก็ทุกข์คันปัจจุบันมีความสุขความสบายอนาคตก็มีความสุขความสบายด้วยกันถ้าต่อเหตุไหวก่อนที่จิตใจของเฮาก่อนที่ร่างกายมันสิเสื่อมแห้งคันเฮาบ่ฝึกบ่หัดเลยอยู่เป็นโลมันร่างกายมันเปลี่ยนแห้งความเจ็บความปวดก็หลายเลยเจ็บปัสสาวะเรามันจะละเก็บขาเก็บแขนเก็บเหนือเก็บตัวเก็บไปบัดอวัยวะส่วนไหนถ้าใจเขาบอกเคยเคยทำนี่โอ้มันฝุ่งเลยเลยเอาบออยู่เลยมันอยากอยากเศร้านะอยากเศร้าอยากเศร้าเก็บแน่นหนาแน่นนั่งน้ำมอยป้ายบออยู่เลยวะแต่ว่าเมื่อฟื้นไปนั่งในในขณะที่ยังมีพลังว่างชาอยู่นะแต่อย่างดีก็ฮัตที่สงบปัญญาเป็นไปได้แต่เมื่อไรก็อยู่เพื่อนเท่านั้นนะมีมองมีรอบมีเรื่องอะไรก็น่าเสียหายอยู่บ้านเจ้าของอยู่อยู่กับเจ้าของซะเอาอย่างไรให้อยู่กับเจ้าของมันบ่อยู่ที่ไหนก็อยู่กับหัวบ่อยู่แต่ว่าน้องหัวมันบ่อยู่มันสิกลับมาอยู่ได้ใจมันขันน้องหัวมันบ่สงบมันสิสงบแต่ต้องใส่ใจในการจะเห็นมาเอาสิเห็นเลยโอ้เฮ็ดไปเฮ็ดไปจนเป็นผู้ปณิสัยต่อไปต่อมาเอาอยู่ไปของอยู่หลายปีหลายเดือนลูกกับนี้ได้ปะลูกเขาก็ไปนี่ขอบนี่พวกไปหาอยู่หากินเขาทั้งเดือนกระดานไปจากเท่าได้บ่แต่บ่ได้กระทรวงขึ้นมาให้ทรงเงี้ยมาให้มันส่วนมากกว่าท่านพอได้มีเมียร่วมกันกันอยู่กับเมียกันอยู่กับผัวเท่ากันต่อไปอยู่มากผัวก็ไปเมียก็ไปเท่าอยู่หน่อยร่องหน่อยลงได้บ่อยู่หน่อยลงอยู่คนเดียวได้บ่ได้อยู่คนเดียวได้ต่อไปต่อมาบางคนไปว่าแต่ว่าอยู่ทั้งได้อยู่คนเดียวบวชอยู่คนเดียวโอ้บวชอยู่ได้คนบ่ต่อไปต่อมาเท่ากับด้วยกันหนาบ่ต่างกันปานใดดอกมันต่างกันแต่การเอาฝึกเอาหัดทำเฝึกหัดจนอยู่คนเดียวก็สบายนะทำใจนะอยู่ได้แบบสบายเลยอยู่คนเดียวเพราะเขาเคยเจอเคยหัดในการอยู่คนเดียวมาแล้วนะอยู่คนเดียวอยู่ได้เพราะเลยเป็นกังวลมันไปเพราะทุกข์มันไปสบายใจแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าธรรมะบอกอยู่เลยเวลาเขาโรงพยาบาลนะเพิ่นจะได้โจทย์ว่านั่งคนบ่เคยขอโรงพยาบาลบ่เคยไปอยู่โรงพยาบาลบ่เคยนี่เจ็บบาดจักเงินจักเถื่อพอขึ้นมาจากนี้นะมันป่วยบ้านเข้าไปโรงพยาบาลก็ส่งไปเลยส่งไปส่งไปโรงพยาบาลหน่อยส่งไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในมันจะดีได้คืออาการหนักโรงพยาบาลอาการหนักเลยส่งไปนะเอ้ยมันจะไปก็เลยไปเลยวะก็ส่งไปนะส่งไปไปนั่งไปนอนอยู่โรงพยาบาลคืดหอดบ้านคืดหอดเงินคืดหอดรับส่งวัดทุกหลายนะคนไทยคนมีได้แต่คนบอกเคยคิดเคยปิดเจ้าหน้าเคยที่เหนือฟังว่าให้เสียใจอยากกลับมานะอยากกลับมานี่คือเท่าบริปิดเจ้าหน้าบริคิดไปก่อนแต่ว่าถ้าเราฝึกเขาหัดไปนั่งเนี่ยมีการที่เหนือฟังมันสิละโดยเฉพาะสมุนมันก็ง่ายอยู่ในเรื่องม้วนเนี่ยอะไรสื่อสารต่างๆเขานั่งมาเผยแพร่หลายถ้าเราสนใจในการศึกษาในการฟังเรื่องม้วนนี่ไปนั่งนะเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นประโยชน์ด้วยกันเลยปังไปปังไปมันเห็นไปนั่งมันเมื่อวันเวลานั้นมาเจอเขาเขาสิบนถูกแห้งเพราะว่าเขามีขอมุ่นนี่ขอมุ่นเขาทำอ่ะที่อยู่ในใจของเขาเลยโอ้เป็นว่าเขามีความเจ็บเป็นธรรมดาเขามีเกิดขึ้นแค่เขาเนาะมีความเจ็บเป็นธรรมดาเขาก็ต้องเป็นอยู่เนาะมีความผ่านผ่านเขาก็ต้องผ่านผ่านเนาะยอมรับเข้าใจยอมรับพอได้ยอมรับความจริงกับบ่ถูกท่านเกิดความสบายนี่คือประโยชน์ที่มันจะได้รับจากการที่เฮาฝึกฝนในส่วนนี้ไปนำนะอย่าปล่อยวันเวลาถิ่มไปในการให้เขากินซื้อให้โอกาสเจ้าของเฮาโอกาสเจ้าของให้ได้ศึกษาได้เฮ็ดม่วนนี่ไปนำย่านกับพยุวัดก็ได้พยุวัดนะวัดหลายวัดอยู่บ่อึดดอกกุฏิก็ยังว่างอยู่ศาลาก็ยังว่างอยู่บ่ต้องไปวันผ่านอะไรเอาไปวันที่เฮาสะดวกซะไปวันนั้นสะดวกวัดไปกระว่างอยู่กุฏิอะไรหลังนี้นี่บอกไม่ว่าง
ไปเจ้าวัยยากนี่เนาะไปอยู่ซื่อๆล่ะวัยยากนั้นอย่านั่งกันนั่งอย่านอนกันนอนให้อยู่ซื่อๆนะไปแค่ตะทีหนึ่งนะก่อนที่มันจะโศกบินถวายก็ไม่บินหรอกมันต้องเห็นนั่งไปอยู่ซื่อๆนะมันอยู่ซื่อๆมาโดนเดี๋ยวว่ามันจะคนแบบเราว่าโมแห้งเลยบัตรถึงโมแห้งเนาะพุทธิก็มีตลาดก็มีน้ำก็มีไฟก็มีนิธิบัตรมาเลี้ยงเนาะไม่ออกเขาส่งเสริมดีไปกินหลายวันได้หมดพบไปหลอกอย่างเงี้ยพอเสื่อมนี่อะไรอยู่ให้มันรุนแต่ว่าอยู่ให้มันรุนส่วนนะส่วนมาตายแล้วมันต่อมาก็ได้เคยมีเรื่องกันแต่จังหวะนั้นคนโดนเพราะว่าอาจารย์เบิ้งขนาดนี้เลยคำว่าถ้าขนาดตายมาหาเนี่ยแบบว่าไปแง่ตายตามเราแง่ตายเบื่อหมอนซ่อนอะไรได้บ้างไปมาที่ตอนเป็นอยู่เว้ยว่ามาหากันก็ได้ตายแบบเป็นเรื่องของใครของมันแหละเด็กของหลวงของร้านก็ว่านี่คือว่าเฮ้าพ่อหาไหวอยู่เลยไม่เห็นไปอยู่เลยเนี่ยว่าพ่อเฮ้าเมื่อเสียหายเลยเสียหายเกิดมาคนเขาคนเจเดียวเขาบอกเคยใจสงบใจสงบเป็นยังไงใจว่างเป็นยังไงมันมีอยู่แต่ว่าเขาบอกเคยพ่ออยู่บ่บ่หล่นแล้วนี่มันก็ได้เคยบอกให้อยู่พ่อแต่มันเห็นได้มันฝืนได้ใจบอกว่าว่างจากสิ่งที่มีอยู่นี่ยังก็มีคือเก่าวันนะแต่ว่าถ้าหมายมันบอกไปหมันไปหมายเขากินคือเก่าหนังกินคือเก่าอย่างนั้นการสารนี่คือเก่าแต่ว่าใจมันบอกไปไม่หุ่นที่แบบพัดแล้วนะถ้าฝืนได้มันสบายอย่างหนึ่งเลยแต่ว่าในมือหนีนะมีใหญ่รู้จักเอาไปจากเอาไปเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างให้เขาได้คิดได้พิจารณาท่านใดยังแน่ท่านดูมาอันไหนยังเน่ต้องเอายังไปนำเน่เอาเบิ้งเบิ้งหรือว่าเบิ้งจะพองนะในส่วนบดีในเป็นคือเบิ้งในส่วนดีเรียกทำตามเบิ้งไปจะได้เป็นประโยชน์เกียรติตัวเองนะเกียรติตัวเองในแบบบุญคือความเสพดีสิ่งดีๆเท่านั้นจะเป็นเครื่องอาศัยของใจให้โลกนี้นะโลกหน้าอันโมมีตัวนี้เราขาดทุนหรือว่าขาดทุนหลายมียังกับโมเป็นสาระเกณฑ์ที่ใจของเราเลยนะวันในวันนี้ธรรมะมีโอกาสเป็นมากเหี่ยมมายามแบบขอฝากขอกิจแนวทางแนวธรรมของพุทธเจ้าเป็นแบบตัดแหวกเกวทั้งหลายให้นำไปคิดพิจารณานำมาใส่ใจจะคลองไปเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราทุกคนเด้อนะต่อไปส่วนมาติกาเลยเนาะมาหลังนี้หลายส่วนต่างๆเลยผู้สาวทำไมนำกระไดนโมทานสัม